ี้การตรวจสอบของภายในคณะกรรมการเนี่ยครับหลายคนนะครับที่กระแสจากข้างนอกเนี่ยครับมองว่ามันเป็นการตรวจสอบภายในกันเองอย่างนี้ครับแล้วมันก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามาถึงวุฒิสภาด้วยครับทางคณะกรรมการไม่เป็นห่วงเลยครับไม่เป็นห่วงเลยเพราะว่าแต่ละท่านก็เป็นผู้แทนนะครับท่านประธานเองก็เป็นรองประธานคนที่หนึ่งเป็นประธานจริยธรรมเองหลายท่านเป็นประธานคณะกรรมการแล้วก็ไม่ต้องรวมถึงชื่อเสียงในทางสังคมชื่อเสียงในการมีความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับหลายท่านก็เป็นนักกฎหมายผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องใดถูกเรื่องใดผิดเราก็พิจารณาตรงไปตรงมานะครับไม่ต้องกังวลว่าจะไปช่วยไปหัวอะไรกันนะครับแต่ถ้าอะไรไม่ผิดเนี่ยเราไปลงมติหรือไปกล่าวหาหรือไปอะไรเราก็ผมว่าไม่ถูกก็ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับกรรมการชุดนี้ผมยืนยันพิจารณามาตลอดในการเป็นกรรมการจริยธรรมของวุฒิสภาในชุดนี้นะครับชุดอื่นก็เคยเป็นเนี่ย ก็ยืนยันว่าทุกท่านมีความตรงไปตรงมามีมาตรฐานแน่นอนไม่มีการว่ามาช่วยกันนะครับก็ยืนยันได้นะครับก็แล้วก็เป็นเรื่องดีครับที่เมื่อมีเรื่องเข้ามาแล้วแล้วท่านประธานพรเพชรเองท่านก็ส่งเรื่องลงมาเนี่ยกรรมการจริยธรรมวุฒิสภามีหน้าที่ต้องสอบเพื่อให้มันเกิดความชัดเจนแล้วก็สิ่งสำคัญคือเมื่อสังคมสงสัยในวุฒิสภากรรมการจริยธรรมยิ่งต้องทำหน้าที่ให้ชัดเจนตรงไปตรงมานะครับไม่สามารถไปทำอย่างอื่นได้ครับส่วนผลเมื่อทำสรุปแล้วจะถูกใจไม่ถูกใจหรือใครจะอะไรก็ว่าไปแต่ว่าจะเดินไปตามข้อกฎหมายแล้วก็ข้อเท็จจริงแล้วก็มันก็มีขั้นตอนมันจากนั้นเนี่ยพอเราทำสรุปเสร็จก็ต้องส่งให้ท่านประธานประธานก็ต้องเห็นว่าถ้ามุดเป็นเรื่องได้แรงไม่ได้แรงก็ต้องให้ที่ประชุมสภาพิจารณาอยู่ดีครับ